ไม่ใช่ o v e r w e l m e d คำนี้อ่านว่าอะไรคำอันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดูบคำสวยๆช่วยคุณมั่นใจวันนี้ขอเสนอคำว่า overwhelm เวลาที่เราเจอคำยากๆใช่ไหมคะให้คุณไปเปิดดีค่ะถ้าคุณไม่รู้คุณต้องเปิดดีค่ะแล้วพยายามฟังว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะคะและคำนี้เนี่ยถ้าเอามาตีแผ่นะ,ะเสียงของมันมีคำว่า o มีคำว่า ver แล้วก็มี well มืดึนะคะไอ้ well มืดึเนี่ย คือมันมาจากวิลมิดนะคะวิลมิดเนี่ยทั้งหมดนะคะอ่านว่า welmed 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 welm ิดนะคะ welm ิด welmed overwhelmed o v e r w e l m e d o v e r w e l m e d welm ิดอ่าอันนี้ออกเต็มนะคะเวลาที่ฝรั่งเนี่ยเขาพูดนะคะคำเนี้ยบางทีถ้าพูดเร็วอะ่ะไอ้เสียงตัวดีมันอาจจะถูกตัดไปแบบ overwhelmed บบเวิ้เวิแบบแป๊บเดียวเหมือนคำแบบเวอย่างนี้เลยนะคะเหมือนเวิโอเคอ่ะเรารู้วิธีการอ่านแล้วมาดูวิธีการใช้กันค่ะคํานี้นะคะมันหมายถึงความรู้สึกที่มันท่วมทน้นที่มันตื้นตันสามารถใช้ได้2ความหมายเวลาพูดถึงความรู้สึกนะคะความรู้สึกมันเยอะมากๆเวลาที่โกรธมากๆเวลาที่แฮปปี้มากๆเวลาที่แบบเครียดเกร็งมากๆนะคะก็ใช้คําว่า overwhelm ความรู้สึกเนี่ยมีได้ทั้งบวกแล้วก็มีได้ทั้งลบนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะมาดูความหมายที่มันเป็นลบก่อนนะคะที่คนเขาใช้บ่อยมากนะคะ I feel overwhelmed เขาบา overwhelmed เนี่ยมันเป็น adjective ต้องใช้กับ to be ดังนั้นเนี่ย I am หรือ I feel ก็ได้นะครับ I feel overwhelmed I've been working so hard lately ก็คือฉันรู้สึกแบบท่วมท้นอะ I've been working so hard lately คือทำงานหนักมากอะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยไม่ได้ไปบริษัทแต่งานก็ทำออนไลน์อยู่ดีหนักมากเลยช่วงเนี้ยรู้สึกแบบท่วมท้นไปหมดเลย I feel overwhelmed I feel overwhelmed I've been working so hard lately นี่เล่าให้เพื่อนฟังนะฮะท่วมท้นทวมทนหนึ่งแล้วนะท่วมท้นสองค่ะ Are you overwhelmed by the results of your Google search อ่เวลาที่เราเสิร์ช Google นะจริงๆอนะ่ะเราอยากรู้ว่าคำนี้คำว่า o v e r อร์เวมันใช้ยังไงแล้วก็เสิร์ชโอ้โหรีเซลออกมาเป็นร้อยรีเซลเราต้องนั่งอ่านแล้วสรุปมันใช้ยังไงเนี่ยอ่ะเราก็รู้สึกท่วมท้มทนอีกแล้วนะคะรู้สึกไหมคะ are you overwhelmed are you overwhelmed เวลาที่คุณจะถามเพื่อนนะคะว่าแกท่วมท้น,ทนไหม are you overwhelmed โอเคนะคะก๊อปไปเลยคะ่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์ก๊อปไปเลยคะ่ะ are you overwhelmed are you overwhelmed อ่านะไม่ใช่ดู are you overwhelmed By, are you overwhelmed by the results of your Google search? Are you overwhelmed by the work? Are you overwhelmed by the big project? Are you overwhelmed by the meeting? Ah uh, meeting, แล้ก็ถามเพื่อนแกแก,แกดูหน้าหิวมากเลยช่วงเนี้ยแกแบบรู้สึกท่วมท้นกับประชุมหรือเปล่ามันเยอะมากเลยอะ Are you overwhelmed by the meeting? Are you overwhelmed by the amount of the meeting? โอโหจำนวนเยอะ amount of the meeting Are you overwhelmed เออเรียนเยอะนะคะเป็นไงคะภาษาอังกฤษเนี่ย Are you overwhelmed รู้สึกท่วมท้นหรือยังคะ ต่อนะทุกคนคำว่า I am overwhelmed by the bad news นะคะในที่นี้ก็คือใช้แบบว่ารู้สึกท่วมท้นกับข่าวที่ไม่ดีช่วงนี้ข่าวโควิดข่าวคนใต้ข่าวไฟไหม้ข่าวหลายข่าวมากเลยอ่านทุกวันโอ้ม oh ก god หัวจะแตกหัวจะระเบิด I am overwhelmed by the bad news I am overwhelmed by the bad news I am overwhelmed overwhelmed by the bad news ความยากอยู่ตรง over อรตรง over ว่าคุณออกเสียงไม่ทันให้คุณอ้าปากกว้างขึ้นอีกนิดนึง overwhelmed overwhelmed นะ I am overwhelmed เวลาพูดก็พูดเร็วไม่ต้องออกดี I am overwhelmed by the bad news I am overwhelmed by the bad news อะโอเคนะคะเวลาที่คนพูดเร็วนี่บางเสียงที่ไม่สำคัญจะถูกตัดไปนะคะอะต่อไปนะคะ ประโยคนี้ค่ะ don't get overwhelmed ก็คือทุกคนไม่ต้องท่วมทวม้ทนคือคำศัพท์มันเยอะมันยากเนี่ยคำว่า overwhelmed มีการใช้แบบ100แบบนะคะวันนี้เรียนแบบหนึง่งให้มีคุณภาพที่สุดให้เข้าใจที่สุดแล้วค่อยไปต่อยอดคำอื่นค่ะอะ don't get overwhelmed โอเคนะไม่ต้องเรียนเยอะ don't get overwhelmed อย่าไปท่วมทวน้น just remember one by one just remember one by one ทีละคำทีละคำโอเคนะคะอ่า overwhelm ในความรู้สึกท่วมท้นนะคะรู้สึกแบบข้อมูลเยอะรู้สึกแบบโอ้หนักมากก็ผ่านไปแล้วนะคะที่เราจะมาดูในความรู้สึกที่มันดีหน่อยนะคะก็คือรู้สึกแบบตื้นตันนะรู้สึกตื้นตันมักจะใช้กับ with joy o v e r w h e l m with joy มักจะใช้คู่กับ with joy o v e r w h e l m with joy อ่าในกรณีนี้นะคะเรานะคะแบบว่าไปบริจาคเสื้อผ้าให้กับเด็กยากไร้บนเขานะคะโอ้โหเด็กยากไร้เขาก็เลยรู้สึกแบบ overwhelmed with joy เขารู้สึกตื้นตันมากเลยอะที่มีคนแคร์เขานะคะโอ้เขาอยู่บนดอยอะลำบากมากก็ยังมีคนไทยหลายคนนะเอาของไปบริจาคถึงบนดอยพวกเด็กๆนะคะก็เลยรู้สึก overwhelmed ตื้นตัน with joy Overwhelmed with joy and gratitude with appreciation overwhelmed with joy อ่ะนี่ฮะรู้สึกตื้นตานตื้นตนันอ่ะตื้นตันจะมี with joy มาอีกนิดนึงนะคะแต่บางทีก็ไม่มี with joy ก็หมายถึงแบบตื้นตันได้เช่นกันดูบริบทนะคะอ่ะโอเคประโยคนี้ก็คือ they were overwhelmed with joy that someone did care about them did care ก็คือแบบแค่จริงๆอ่ะเออแค่กับเขามากเลยนะเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาส่งถึงดอยเขาเนี่ยอืม โ okay, อเคอะต่อไปนะคะอะช่วงนี้ก็ข่าวดีเยอะมากเลยนะคะเราก็แบบดีใจกับเพื่อนเอเพื่อนทุกหวยบ้างเพื่อนซื้อบ้านใหม่นะเพื่อนแต่งงานแล้วก็แบบ I am overwhelmed by good news I am overwhelmed by good news I am overwhelmed by good news อาฉันรู้สึกแบบว่าตื่นตันมากช่วงนี้แบบข่าวดีดีใจกับเพื่อนนะคะดีใจกับเพื่อนเหมือนเราได้เองนะคะมาดูอันนี้บ้างดีกว่านะคะ I am super overwhelmed with joy ฉันรู้สึกตื้นตันอีกแล้วนะคะ of getting the opportunity to do this คือ p อยนี้คะ่ะรู้สึกตื้นตันมากเลยคะ่ะที่ได้มาอธิบายคำนี้รู้สึกดีใจมากนะคะคือยิ่งอธิบายให้คุณครูก็ต้องไปหาคะ่ะว่ามันใช้ยังไงกันนะอธิบายแบบไหนให้มันชัดเจนนะคะรู้สึกว่าโอ้โหตื้นตันมากเลยที่ได้หน้าที่นี้มานะะในความหมายดีนะคะ I am super overwhelmed with joy of getting the opportunity to do this เวลา overwhelm น่ะถ้าเป็นสาวๆหลายคนคือในช่วงที่คุณแบบว่าถูกขอแต่งงานนะคะคุณจะรู้สึกแบบ overwhelmed with joy of getting married ใช่ไหม I am super overwhelmed with joy of getting married uh, with someone I love with him อะไรอย่างเงี้ย I am overwhelmed with joy แบบนี้ก็ได้นะคะฮะภาพชัดไหมภาพชัดต่อนะคะอ่ะอีกอันนึงคือตื้นตันอีกแล้วนะคะตัวอย่างตื้นตัน I am always overwhelmed with joy when I see this cat because It is so cute เวลาที่เราเจอแมวค่ะแมวที่เคยเห็นแมวที่มันแบบลิ้นอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมรู้สึกเห็นแล้วแบบโอ้โหอยากจะไปบีบมันอยากจะไปเป็นความรู้สึกที่ล้นออกมานะรู้สึกโอ้โหอยากจะไปแบบบีบแมวน่ารักเหลือเกินอันนี้ค่ะคือ overwhelmed with joy โอเคนะ I am always overwhelmed with joy when I see this cat because it is so cute 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 ขยุ cute ่า it is so cute ก็สรุปนิดนึงนะคะคือคำว่า overwhelm นะที่ที่เราเรียนวันนี้นะคะเราเรียนฟังก์ชันที่มันเป็นคำ adjective สรุปนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนคำว่า overwhelm Overwhelm นะคะ Overwhelm ของเรานะคะเป็นฟังก์ชัน adjective เป็นคำ adjective ที่บอกว่ารู้สึกท่วมทน้นรู้สึกตื้นตันคำว่ารู้สึกท่วมทน้นรู้สึกตื้นตันเนี่ยฝรั่งนะคะใช้กับ verb to be นะคะในที่นี้ใช้กับ verb to be สังเกตนะอันที่หนึ่งคือ I am overwhelmed เราจะไม่ I o v e r w h e l m เนอะ I am overwhelmed อสมาก,การอย่างที่คุณเห็นวิธีการใช้นะ,ะ I am overwhelmed with joy ทำไม of getting married of getting this opportunity ทำไม I am overwhelmed อีกแล้วนะคะเห็นไหมไม่ใช่ I overwhelmed I am overwhelmed โอเควันนี้เรียนฟังก์ชันนี้นะคะอ่า they were overwhelmed พูดถึงเด็กบนดอยเนาะที่แบบว่าตอนนั้นที่ไปเราเห็นหน้าเขาเขาดีใจมากเราก็เลยเล่าว่าแบบโอ้ oh, they were overwhelmed with joy they were overwhelmed with joy to be ก็ใช้ได้แล้วนะคะนอกจากเว r b to be เนี่ย overwhelmed ก็ยังใช้กับเว r b to get ได้คะ่ะ get overwhelmed get overwhelmed อ่ ah, า don't get overwhelmed เอ้ยอย่าไปท่วมทนอย่าไปแบบว่ารู้สึกแบบว่ากระอักกระอ่วนข้อมูลมันเยอะคือจำทีละคนทีละคำ don't get overwhelmed don't get overwhelmed โอเคอันต่อไปค่ะคือเออเหอ I am อีกแล้วนะ I am overwhelmed เห็นไหมไม่ใช่ I o v e r w l m เป็น I am overwhelmed โอเคต่อค่ะ are you overwhelmed แกแกท่วมท้นไหมแกรู้สึกเยอะไหมช่วงนี้ I, Are you overwhelmed? Are you overwhelmed by something? แกรู้สึกท่วมท้นไหมกับข่าวช่วงนี้ Are you overwhelmed by the news? Are you overwhelmed by the news? เนี่ยโอเค feel ก็ได้นะคะ,มะเมื่อกี้เราได้ verb to get ใช่ไหมใช้กับ overwhelmed ใช้ verb to be ใช้กับ overwhelmed ใช้ feel กับ overwhelmed ได้ค่ะ feel overwhelmed I am overwhelmed หรือ I feel overwhelmed I am overwhelmed or I feel overwhelmed. โอเคอ่ะกลับมาที่การอ่านนะคะคำว่า overwhelmed ไหมไม่ใช่นะคะอ่านว่า overwhelm e d Overwhelmed ถ้าคุณอยากจะเห็นตัวอย่างการใช้ประโยคสวยๆในสถานการณ์ชีวิตประจำวันอีกเยอะๆนะคะสามารถเป็นเจ้าของ Magic Talk ได้แล้วนะคะู้มือธุรกิจมั่นใจที่คุณจะสามารถเห็นคำศัพท์เห็นประโยคการใช้เห็นสถานการณ์ที่จะใช้นะคะเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจใครสนใจก็แอดได้ที่ Line at ดแอดอ s i s ฤ e สไ l ล์แอ m i l งกฤลพูดไปก็ขนลุกไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครใช้คานี้เปแล้วช่วยพิมพ์คาว่า o v e r w h e l m e มาให้กูพอ ไใ้้วิดีโอนี้เลยค่ะแล้วเรามาพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะต่อค่ะทุกคนแล้วอี n เจอกันในวิดีโอต่อไปนะคะขอให้คุณมีวันที่ดีสดใสร่าเริงบันเทิงสั่งค่ะ <S <S